เพจพักก้าวไกลเคลื่อนไหวต่อเนื่องโพสต์ข้อความเชิญชวนสมาชิกพักรวมทำกิจกรรมในวันที่7สิงหาคมนี้โดยมีทั้งการบรรยายจากนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าในหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพักการเมืองและร่วมฟังคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพักก้าวไกลขณะที่นายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพักก้าวไกลแฉมีรัฐมนตรีแอบส่งคนยื่นข้อเสนอ30ล้านบาทให้ไปอยู่พักที่จะตั้งใหม่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคพรุ่งนี้พี่รัฐเขาบอกเรื่องที่พี่รัฐเคยออกมาพูดเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาว่ามีการซื้อตัวเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆรายละเอียดไม่เยอะมากครับคือเมื่อ2วันก่อนก็มีคนติดต่อไปทางท้องถิ่นที่บ้านผมแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่ามีรัฐมนตรีท่านนึงกำลังจะตั้งพรรคใหม่ก็อยากดึงตัวไปช่วยงานครับแล้วก็บอกว่าเรื่องอาจจะมีเงินให้ในการทำพื้นที่อะไรเงี้ยสัก20-30ล้านครับแต่ว่าเพื่อนผมที่เป็นท้องถิ่นเขาปฏิเสธไปแล้วเรื่องมีแค่นี้คือดึงตัวนี่หมายถึงดึงตัวพี่ไปถ้าหากเป็นการยุบพรรคเกิดขึ้น20-30ล้านนี่เรามองว่ามันราคานี่สูงหรือว่าต่ำก็สูงครับสูงครับสำหรับพี่คือสูงมากแน่นอนครับสำหรับผมสูงอยู่แล้วทำไมเขาถึงเลือกพี่จิรัตน์กับผมเองผมว่าเขาน่าจะคุยกับทุกคนอ่ะคุยกับหลายคนเนี่ยใช่น่าจะคุยกับหลายคนมีในพักมีการพูดคุยกันไหมครับว่ามีการมาชวนแบบนี้เยอะไหมมีคุยกันบ้างนิดหน่อยครับคนสองคนเลยไม่ได้เจอกันก่อนของที่ราคาประมาณคนอื่นราคาประมาณเท่าไหร่ได้คุยขนาดไหนคือยังไม่ได้คุยขนาดนั้นได้มีการสอบถามไหมครับว่าทำไมถึงต้องให้ตัวเลขขนาดนี้คือเขาติดต่อผ่านท้องถิ่นในทีมซึ่งท้องถิ่นนี้เป็นเพื่อนผมใช่ก็เลยไม่ได้คุยเขาโดยตรงเขาบอกไหมครับว่าราคานี้จะต้องมีใครมาด้วยในไม่ได้บอกอะไรเลยเป้าหมายของเขานี่คือให้โหวตนายกคนต่อไปไม่ทราบเลยครับแค่บอกว่าไปทำต้องช่วยงานใช่มันประโยชน์เหมาะกับวันนี้ครับมีการเกิดตัวพรรคใหม่พอดีเนี่ยคุณนฤมลเกิดตัวพรรคกล้าต่ำมองว่ามันเกี่ยวข้องกับมีความเชื่อมโยงกันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับเพราะเห็นว่ามีความระหองระแหงกันในพรรคใช่ไหมแสดงว่ารัฐมนตรีที่ว่านี่คือพอจะบอกไปในตัวย่อหรือก็รัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนนี้เราได้ตอบกลับไปแล้วเรามีการเตรียมการหลังจากนี้ยังไงบ้างพี่จิรัตก็จริงๆแล้วมีงานที่ต้องทำข้างหน้าอีกเยอะเลยครับในงานในสภาทั้งเรื่องพรบจัดระเบียบราชการกลาโหมเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารเพราะนั้นก็ไม่ได้เอาสมองไปคิดเรื่องอื่นเลยครับจริงๆแล้วเรื่องตัดสินคดีพรุ่งนี้เนี่ยก็สายว่ายังไงก็ต้องทำงานต่ออยู่ดีมีคนมองว่าพักเก้าไกลจะมีมือถามด้วยผมว่ารอบนี้น่าจะยากครับเพราะว่ามันไม่มีความเขาไม่ได้ต้องการถึงขนาดที่จะเอาไปเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีให้ตัวเองหรืออะไรขนาดปัจจัยหนึ่งที่เขามาเลือกเราเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะเพราะเราติดเรื่องของคดีอยู่ด้วยนี่ผมคิดว่าเขาน่าจะติดต่อหลายคนแหละไม่ใช่คนคนเดียวผมไม่ได้เลือกหรอกครับเขาน่าจะสุ่มไปทั่วแต่จะไม่ค่อยเบรกเลยอ๋อไม่อยู่แล้วครับจะมีการแจ้งทางพักให้ดำเนินการเพื่อที่บล็อกคนคนนี้เข้ามาได้คือเราไม่รู้เขาติดต่อกับใครไปบ้างใช่ไหมครับไม่รู้ติดต่อผ่านทางไหนของผมเนี่ยมาทางท้องถิ่นเลยซึ่งก็ยังไม่รู้ไปรู้จักกันได้ยังไงเลยก็ยังมาได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าจะมีการติดต่อจริงแต่ว่าผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยงูเห่าแต่ละคนก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยมันเป็นการเลือกตั้งก็ผมรอบนี้คงไม่มีหรอกครับผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นอาจจะมีการรับสนับเงินเรามีการตรวจสอบยังไงบ้างในระดับท้องถิ่นหมายถึงว่าที่เขาคุยมามีการรับเงินคือเท่าที่ทราบจากอดีตเพื่อนร่วมงานนะครับก็สัญญาว่าจะให้เป็นเงินก้อนก็ไม่ใช้ได้สักคนก็ได้เป็นเหมือนกับเป็นเงินผ่อนนะครับลงพื้นที่อะไรประมาณนี้ไม่ใช่เงินก้อนหรอกมีอะไรอยากฝากกับท่านปีท่านก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับรัฐมนตรีกระทรวงที่ท่านรับผิดชอบอยู่มันก็ปัญหาเยอะมีล่าสุดก็มีน้ำท่วมอีกมีน้ำปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนอีกมีอะไรอีกเต็มไปหมดเลยก็ให้ความสำคัญกับงานภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ดีกว่าวันนี้เราจะมีการเอาเรื่องนี้เข้ามาในที่ประชุมเลยไหมคะจริงๆก็แจ้งพักไปแล้วแจ้งครับจะให้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดเพื่อที่จะแบบผมว่าทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คงไม่ต้องเอาขึ้นมาเพื่อเอาเป็นตัวอย่างหรือว่าเอามาขู่กันอะไรประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มาวิตกจริตกันว่าไอ้คนนี้จะเป็นงูเห่าหรือเปล่าคนนี้จะเป็นงูเห่าหรือเปล่า